สวัสดีครับผมมานอกสถานที่ที่บ้านสวนคุณตานะครับตอนนี้ครับวันนี้มีกิจกรรมอยู่ที่นี่น่าสนใจเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพนันไม่ได้ชวนกันมาเล่นการพนันนะครับแต่เป็นกิจกรรมที่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของการพนันยุทธศาสตร์การป้องกันและลดผลกระทบจากการพนันผมอยู่กับคุณปุณิกาหงอุดรผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานนะครับหรือคุณตองนะครับสวัสดีครับคุณตองครับสวัสดีค่ะคุณสุชาติสองสามวันนี้มาทำอะไรบ้างครับสองสามวันที่ผ่านมาที่ทางเครือข่ายของเราทำเนี่ยเราก็เป็นการเชิญชวนพี่น้องจากสองต้องพูดดังหน่อยนะฮะจากพี่น้องทั้ง5จังหวัดนะคะในเขตพื้นที่สามใต้ก็จะมีอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษค่ะในการมาดูแล้วก็ทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะในส่วนของการพนันในยุค 4.0 ตอนนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าไปถึงไหนยังไงแล้วมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อีสานใต้ของเรายังไงบ้างเราก็เลยชวนกันมาพูดคุยกันว่าถ้าเครือข่ายของพวกเราในฐานะองค์กรภาคประชาชนเนี่ยเราจะร่วมมือแล้วก็ช่วยกันป้องกันลูกหลานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคเนี่ยเราจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันในตรงนี้ยังไงแล้วเราเริ่มต้นนี้เริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นจากจังหวัดไหนยังไงก่อนไปบอกเขาว่ายังไงอ๋อการเริ่มต้นตอนนี้เราเริ่มต้นในส่วนของพื้นที่2จังหวัดก่อนก็คืออุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญโดยการเชิญชวนแกนนำหลักๆที่เราเรียกว่าเป็นแกนนำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดนะคะแล้วก็รวมคือแกนนำกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยในการมาพูดคุยทำความเข้าใจเอาข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการพนันออนไลน์แล้วก็การพนันในรูปแบบอื่นๆเนี่ยมานั่งคุยกันซึ่งทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยก็ได้เอาข้อมูลชุดนั้นเนี่ยมาคุยกันในพื้นที่ของอุบลกับอำนาจในช่วง3เดือนที่ผ่านมาซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโดยสถิติเนี่ยการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีสานใต้เนี่ย มีที่เกิดผลจากการเล่นการพนันเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับ1นะคะอันดับ1ของ ของประเทศ เลยแหละฮะเพราะคนอีสานเราเล่นการพนันในชนิดไหนบ้างครับก็จะมีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตบอลฟุตบอลแล้วก็ที่เป็นพวกออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์อย่างสายพวกคาบาล่าทำนองนี้ฮะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการพนันในรูปแบบอื่นเช่นไพ่หรือที่บางเรื่องมันก็อาจจะพูดได้ตรงๆเนี่ยเป็นข้อจำกัดเหมือนกันนะจ๊ะค่ะแต่ว่าโดยหลักใหญ่ก็คือว่าที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายทั้งหลายนะใช่ค่ะโดยหลักใหญ่ในความก็คือว่าเมื่อเด็กหันหน้าเข้าไปสู่การพนันแล้วเนี่ยตัวเองก็เกิดภาวะความเครียดแก้ปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้แล้วก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจไปก่อคดีแล้วก็ถูกควบคุมตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่สถานพินิจค่ะก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันเรียกว่าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแล้ววิธีการเราทำยังไงบ้างครับนี่3เดือนที่ผ่านมาก็คือชวนมาคุยกันแล้วก็รู้สถานการณ์ที่ว่านี้ค่ะชวนมาคุยกันให้รู้สถานการณ์แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเรากำลังลงไปดูข้อมูลที่มันเป็นรายละเอียดในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของเด็กและเยาวชนที่มีต่อเรื่องของการพนันแล้วก็ประเภทที่เขาเล่นแล้วก็สาเหตุที่เล่นแล้วก็ทัศนะที่มีต่อเรื่องของการพนันแล้วก็ลองมาดูด้วยกันว่าในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรและเราจะมาช่วยกันแบบไหนซึ่งตอนนี้การดำเนินงานในส่วนนี้เรายังอยู่ระหว่างของการดำเนินงานด้านข้อมูลในระดับพื้นที่เป้าหมายอยู่แล้วก็ส่วนวันนี้เนี่ยเราก็ขยายวงของข้อมูลที่เรากำลังจะดำเนินโครงการต่อเนี่ยไปในพื้นที่อีก3จังหวัดซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่อีก3จังหวัดที่เป็นยโสธรอำนาจเจริญขออภัยค่ะยโสธรสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษเข้ามาร่วมกันโดยมีทางวิทยากรจากส่วนกลางที่มาเล่าให้เราฟังว่าไอ้การพนันในยุค 4.0 ที่มันเป็นแบบแอบแฝง มันมาด้วยหน้าตาแบบไหนแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานเราในอนาคตเนี่ยเป็นยังไง ซึ่งฟังดูแล้วการแลกเปลี่ยนในภาคเช้าเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นมากค่ะเพราะว่าทุกคนก็มองว่าบางครั้งเรื่องของการเสี่ยงโชคจากใต้ฟ้าเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นเรื่องปกตินะเขาเรียกหวยชาเขียวแต่พอมาเรียนรู้เรื่องคำนิยามของการพนันอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพนันนะแล้วก็ที่สำคัญคือมันบ่มเพาะอุปนิสัยได้ด้วยครับค่ะแล้วก็รวมถึงว่าในส่วนของโทรศัพท์มือถือซึ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากเนี่ยเรียกได้ว่า
ถ้าในครอบครัวมีกันอยู่5คนก็มีกันคนละเครื่องเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการอะไรได้มากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของการออนไลน์เนี่ยมันใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วก็แนวโน้มที่จะดึงลูกหลานเราเข้าไปสู่การพนันในออนไลน์โลกต่างๆที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นช่วงบ่ายทำอะไรกันต่อครับช่วงบ่ายนี้เราก็จะเป็นการมาดูความก้าวหน้ากันว่าในส่วนของการป้องกันและลดผลกระทบลูกหลานของเราไม่ให้เข้าไปสู่การพนันออนไลน์แล้วก็การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคเนี่ยเรามีสถานการณ์ที่ผ่านมากันยังไงบ้างในส่วนของภาพใหญ่นะแล้วก็โดยทางวิทยากรจากทางบริษัทสาธารณสุขแห่งชาติเนี่ยจะมาอัพข้อมูลตรงนี้ให้เราแล้วก็จากนั้นเราก็จะแลกเปลี่ยนสถานการณ์กันในพื้นที่แล้วช่วยกันมองว่าจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วกับสิ่งที่เรากำลังจะเดินต่อเนี่ยถ้าเราจะเป็นเครือข่ายในการร่วมมือกันแล้วไปพัฒนาให้เกิดข้อเสนอทางนโยบายในรูปแบบของเวทีรับฟังความคิดเห็นในเดือนมกราคมปี2561เนี่ยเราจะร่วมกันยังไงแล้วใครจะเข้ามาช่วยกันบ้างในจุดไหนยังไงครับก็คือช่วยกันเตรียมเวทีที่จะขับเคลื่อนต่อใช่ค่ะในปีหน้านะครับวันนี้ก็จะคุยกันว่าจะมีรายละเอียดอะไรยังไงกันบ้างจัดกระบวนทัพกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราคาดหวังอะไรครับในที่สุดที่สุดแล้วเราคาดหวังในเรื่องของอันแรกเลยก็คือว่ามาตรการทางนโยบายที่รัฐควรจะกำกับดูแลแล้วก็ป้องกันให้ทั่วถึงแล้วก็เข้มข้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่สองเราก็คาดหวังว่าหน้าที่จะเกิดกลไกในการทำงานในหลายพื้นที่แต่ว่าคำว่ากลไกในที่นี้เนี่ยต้องเป็นกลไกที่เคลื่อนไหวหน่อยนะคะไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่รายชื่อมาแล้วก็ไม่ได้มีแล้วก็เป็นแพลนนิ่งคือนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ทำอะไรเลยนะคือเหมือนกับว่าคือต้องเป็นคนที่มีใจอาสาในการมาทำตรงนี้ด้วยกันแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นเด็กและเยาวชนเนี่ยไม่เข้าไปสู่วงจรของการพนันในทุกรูปแบบเราเน้นเด็กเยาวชนเหรอครับเน้นเด็กและเยาวชนก่อนค่ะจะเป็นนักพนันหน้าใหม่เนี่ยเราจะยังไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ค่ะซึ่งในอนาคตหวังถึงขนาดนั้นเลยว่าจะพยายามไม่ให้เกิดนักพนันหน้าใหม่เกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงคนที่อาจจะเข้าไปสู่วงจรตรงนั้นแล้วเราจะมีการช่วยหรือดึงเขากลับคืนมาเพื่อให้เขาได้มีชีวิตที่ดีไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับการพนันตรงนั้นเนี่ยยังไงโลกเปลี่ยนไปเร็วถ้าเอาคนรุ่นเก่าๆรุ่น Gen X อย่างที่ท่านอาจารย์ถามพูดเมื่อเช้านี้เนี่ยแล้วมาคิดเรื่องนี้นี่ไปคิดทันเขาเหรอครับถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งยังเชื่อว่าแม้ว่าเขาอาจจะมองว่าเขาคิดไม่ทันแต่มองว่าเขาก็มีประสบการณ์ที่ดีในการที่จะมาช่วยกันแก้นะค่ะครับมองตรงจุดนี้มากโครงการนี้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับถ้าในส่วนของสิ่งที่กำลังเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นระยะเวลาโครงการเราอยู่ที่4เดือนก่อนค่ะแล้วก็เริ่มต้น4เดือนเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นที่เราเห็นคนเห็นทำแผนร่วมกันทำแผนร่วมกันแล้วมันก็จะเป็นงานระยะยาวก็คืออย่างน้อยสัก3ปีที่คิดว่าน่าที่จะมาทำอะไรร่วมกันแล้วเกิดความงอกเงยในสิ่งที่เป็นความดีงามของการทำงานในด้านนี้มากขึ้นค่ะพื้นที่กี่จังหวัดนะครับอุบลศรีสะเกษศรีสะเกษน่าจะเริ่มยโสธรสุรินทร์สุรินทร์5จังหวัดใช่ค่ะห้าจังหวัดนี้ด้วยกันถ้าใน5จังหวัดชมอยู่อยากจะมีส่วนร่วมมีทำยังไงครับก็สามารถที่จะส่วนหนึ่งก็คือว่าแลกเปลี่ยนกันผ่านช่องทางนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเราก็ประสานงานมาที่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานได้ค่ะซึ่งเราจะมีเพจอยู่ก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นคำว่ามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าเพจมาแล้วก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ถ้าสนใจที่จะเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันก็ฝากข้อความเอาไว้ได้เลยค่ะปัญหาอุปสรรคที่คิดว่าจะมีนี่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องอะไรเป็นห่วงในเรื่องของความเข้าใจและความไม่เท่าทันต่อการพนันในรูปแบบที่แปลงโฉมรูปแบบใหม่ๆใช่ค่ะอย่างเช่นเหมือนกับที่ยกตัวอย่างอะค่ะที่วิทยากรยกตัวอย่างเมื่อเช้าด้วยว่าชิงโชคใต้ฝามันก็คือการพนันมันก็คือการพนันแล้วก็ในส่วนของการดูแลลูกหลานในส่วนพนันออนไลน์ออนไลน์ที่แบบผู้ปกครองต้องใกล้ชิดกันหน่อยเกมออนไลน์พนันออนไลน์เกมที่แฝงกันมากับเรื่องของการพนันใช่ใช่แล้วยิ่งโทรศัพท์เนี่ยแอปเยอะไงฮะแล้วเราไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องด้วยเลย ก็ดูดเงิน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 ไปทุกวันใช่ค่ะอันนี้เป็นความกังวลใจก็คือว่าความรู้เท่าทันเนี่ยคือทำยังไงเราจะกระจายข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความเท่าทันและช่วยกัน
ลดแล้วก็ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยครับค่ะก็มีรณรงค์เหล้ารณรงค์เรื่องบุหรี่ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับสสองค์กรงดเหล้าอะไรต่างแต่เรื่องการพนันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เข้าไปในชุมชนในหมู่บ้านอะไรต่างๆทุกที่เนี่ยแต่กลับไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องนี้เลยทำไมคุณตองมาสนใจเรื่องนี้ครับส่วนหนึ่งมองว่าปัญหาเรื่องนี้กระทบกับคนกลุ่มไหนเรามองว่ากลุ่มเป้าหมายแรกที่เป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเด็กและเยาวชนแล้วก็ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นวงจรบุหรี่หรือสุราเนี่ยกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ในการที่จะดึงชักชวนเข้าไปสู่การพนันใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาคือฐานพละกำลังในทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตของประเทศด้วยถ้าเกิดคนกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถที่จะช่วยปกป้องแล้วก็พัฒนาให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นเป็นส่วนตัวว่าเขาก็น่าที่จะนำพาประเทศไปในทิศทางที่ดีได้ด้วยครับมันเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าคืออนาคตถ้าเด็กทุกวันนี้ติดการพนันหรือว่าอยากจะรวยทางลัด ต่างๆนี่ก็จะเป็นปัญหาอย่างมากนะครับ จริงๆแล้วแหมเมื่อสักครู่ผมก็ถามอาจารย์ถามว่านี่เราไลฟ์ได้ไหมพอดีมันเป็นเรื่องที่ต้องไปพาดพิงถึงหลายส่วนอาจารย์ก็บอกว่าถ้าไลฟ์แล้วเนี่ยมันจะคือมันจะพูดไม่สะดวกมันจะพูดไม่สนุกก็เลยไม่มีโอกาสก็เสียดายเหมือนกันนะครับหลายส่วนที่ประชาชนเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้รู้เรื่องพวกนี้เพื่อจะได้รู้เท่าทันอย่างที่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ทางคุณธามบรรยายไว้เมื่อเช้าเนี่ยมีเป็นสื่ออยู่นะคะถ้ายังไงก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บเพจของมูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานได้ค่ะโอ้ครับจะมีให้ดาวน์โหลดที่นั่นเลยใช่ค่ะโอเคครับมีอะไรฝากท้ายไหมครับถ้าจะฝากก็คือว่าอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มองเห็นปัญหาเรื่องนี้แล้วก็เข้ามาร่วมมือเป็นพลังสำคัญในการที่จะผลักดันแล้วก็ป้องกันลูกหลานของเราไม่ให้เข้าไปสู่วงจรของการพนันในทุกรูปแบบนะคะแต่ว่าจุดที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการพนันออนไลน์แล้วก็การส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชคตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นความใหม่ในสังคมที่อาจจะยังรู้ไม่เท่าทันแต่ว่าไม่ง่ายถ้าเราเปิดใจและอยากจะเรียนรู้แล้วก็ช่วยกันจัดการในเรื่องนี้ค่ะครับครับคุณผู้ชมครับเขามีคำบอกว่าไฟไหม้10ครั้งไฟไหม้5ครั้งก็ยังไม่เท่ากับผีการพนันเข้าสิงเพราะผีการพนันเข้าสิงเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยทั้งบ้านทั้งที่ดินทั้งแรงต่างหายไปหมดเลยก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวน่ากลัวมากแต่คนก็ยังไม่ได้มีการรณรงค์กันอย่างจริงจังนะครับเล่นในหลายรูปแบบเล่นจนคิดว่าเล่นนี่ถูกนะครับเรื่องในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้แล้วก็คิดว่าถูกนะครับแล้วก็ดูดเงินไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่คุณตองเป็นห่วงและคิดว่าหลายคนเป็นห่วงก็ต้องมาร่วมขบวนนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับคุณตองคุณปุณิกาหงอุดรชื่อจริงไม่ใช่คุณนะครับผู้จัดการมูลที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโดนถล่มเลย